ลูกค้าครับคลิปต่อไปคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราทำการเปิดแอร์เคลื่อนที่อยู่ไวแล้วนะครับดูลักษณะเต็นท์ของเราเนี่ยนะฮะพอเราต่อด้วยระบบ2ท่อไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคือเต็นท์ของเรามันจะไม่พองเพราะนั้นมันจะเอาลมภายในเต็นท์เนี่ยครับเข้ามาทำความเย็นอีกรอบนึงฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูอุณหภูมิกันอีกทีนึงว่าตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เย็นแล้วฮะอุณหภูมิตรงที่นอนตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 26.9 นะครับตรงนี้บริเวณท่อลมเย็นนะครับอุณหภูมิน่าจะต่ำกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่ามันออกมาเท่าไหร่นะครับลักษณะคือจริงๆแล้วมันก็น่าจะลดได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าคันนี้เปิดไว้ไม่ได้นานมากนะครับแล้วก็ภายนอกอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรที่จะให้ลมเนี่ยครับลมเย็นนะครับผ่านถึงตัวลูกค้าเวลาที่ลูกค้านอนด้วยก็จะรู้สึกเย็นฉ่ำกว่าเดิมนะตอนนี้รุ่นอุณหภูมิลมส่งที่ส่งออกมาหน้าเครื่องเนี่ยครับเริ่มค่อยๆลดลงแล้วนะครับลูกค้าเห็นไหมฮะจาก26ตอนนี้ก็เหลือประมาณ20แล้วนะครับ